เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมใครที่ไม่ไปไหนก็มารับชมข้อมูลได้นะครับเหรียญและธนบัตรบางเหรียญบางรุ่นบางชนิดขายได้จริงนะครับมีการซื้อขายกันจริงๆในกลุ่มนักสะสมนะครับก็รับชมเป็นแนวทางรับชมเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับกล่องนี้นะครับผมซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับเหรียญธนบัตรมีกลุ่มซื้อขายเหมือนกับกลุ่มของสะสมทั่วไปมีกลุ่มพระเครื่องมีกลุ่มของเล่นมีกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับในกล่องนี้5,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ 5,000 กว่าแล้วก็อันนี้ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวค่อยแกะดูทีหลังเดี๋ยวแกะให้ดูรีวิวนะครับรีวิวเพจผมนะครับเพจสลานลมคอย FC เป็นเพจหลักนะครับแล้วก็มีเพจสำรองชื่อเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นเพจสำรองนะครับเผื่อว่ากรณีเพจหลักมีปัญหานะครับก็จะไปใช้เพจอันนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทั้ง2เพจนะครับอันนี้ไลฟ์สดผ่านทั้ง2เพจนะครับแนะนำนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรมาในกล่องนี้นะครับกล่องนี้ผมซื้อมาขายนะครับซื้อมามีลูกค้าสั่งให้หาให้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญแล้วก็เป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวดูกันผ่านๆแล้วกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับก็มีลูกค้าสั่งให้หาให้นะครับ ธนบัตรแบบนี้ราคาไม่สูงนะครับอันนี้เป็นธนบัตร1บาทนะครับชุดนี้ก็ได้มา20ใบนะครับซื้อมาขายอีกทีนึงนะครับใส่ซองเรียบร้อยนะครับพร้อมขายอันนี้เป็นธนบัตรที่ได้มาวันนี้นะครับธนบัตรรุ่นเก่านะครับ1บาทราคาไม่สูงนะครับหลัก10ถึงหลักร้อยนะครับอันนี้หลัก10ถึงหลักร้อยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่50บาทนะครับธนบัตร1บาทแบบนี้นะครับอันนี้ดูผ่านๆแล้วกันนะครับธนบัตร1บาท อันนี้ธนบัตร5บาทนะครับอันนี้ได้มา10ใบนะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าธนบัตรผมจะไม่ค่อยได้เน้นประกาศรับซื้อเท่าไหร่นะครับธนบัตรผมจะเน้นซื้อจากพ่อค้าในกลุ่มมากกว่าเพราะว่าซื้อจากพ่อค้าเขาจะใส่ซองมาให้เลยเห็นไหมครับเนี่ยใส่ซองมาให้เลยเราซื้อมาแล้วก็ขายได้เลยนะครับอันนี้เป็นธนบัตร10บาทก็ยังมีขายกันอยู่นะครับเล่นกันหลักร้อยเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ได้มากดราคานะครับผมมารีวิวให้ดูธนบัตร10บาทแบบนี้เล่นกันหลักร้อยนะครับไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักแสนท่านอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้นะครับอันนี้เป็นธนบัตรที่ได้มานะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับอันนี้ผมได้เหรียญมาด้วยอันนี้เป็นเหรียญอันนี้ก็ได้มาไม่แพงนะครับอันนี้ได้มาหลักร้อยนะครับพอดีเขาลงขายแล้วก็ซื้อมาได้นะครับหลักๆผมเน้นรับซื้อ2เหรียญนี้นะครับใครมี2เหรียญนี้ผมรับซื้อนะครับอันนี้เป็นเหรียญนิกเกิลนะครับเหรียญนิกเกิลชนิดราคา5บาทอันนี้รับซื้อนะครับเหรียญละ200ถึง300บาทนะครับไม่ได้รับซื้อ200ถึง300บาททุกวาระนะครับมันจะมีบางวาระที่ราคาหลักร้อยอยู่นะครับบางวาระเหรียญ5บาทก็เล่นกันแค่หลัก10เท่านั้นเองนะครับอันนี้ถ้าใครมีวาระเนี้ยซื้อนะครับ200บาทนะครับเริ่มต้นนะครับ200บาท200ถึง300ตามสภาพนะครับที่ระลึกลูกเสือนะครับจะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับอีกเหรียญนึงที่ได้มานะครับเหรียญนี้ก็รับซื้อนะครับสวยๆซื้อเหรียญละพันนะครับราคาตอนนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญ150บาทนะครับเห็นไหมครับดูอยากให้เพื่อนๆสังเกตที่ราคาหน้าเหรียญด้วยนะครับถ้าเกิดว่า
หน้าเหรียญ5บาท10บาทเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับถ้าหน้าเหรียญ150บาทแบบนี้จะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินจะมีราคาสูงกว่านะครับอันนี้ซื้อหลักร้อยถึงหลักพันนะครับอันนี้เหรียญ150บาท150บาทกล้วยไม้นะครับนี่นะครับราคาหน้าเหรียญนะครับ150นะครับไม่ใช่ราคา20บาทนะครับเหรียญพวกนี้จะมีราคาสูงกว่าเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญแล้วก็เป็นธนบัตรที่ผมซื้อมานะครับซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับเนี่ยอันนี้ยอดเงินประมาณ 5,000 นิดๆนะครับได้อันนี้มารู้สึกว่า10ใบได้ธนบัตร1บาทมา20ใบนะครับแล้วก็ธนบัตร5บาทมาอีก10ใบ แล้วก็ได้เหรียญนะครับเหรียญนี้ที่ได้มาเหรียญนี้จะแพงสุดนะครับเหรียญนี้ซื้อมาหลักพันนะครับเหรียญนี้ซื้อมาพันต้นๆ นะครับเหรียญนี้จะแพงสุดนะครับใครมีเหรียญเนื้อเงิน150บาทนะครับก็ถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูได้นะครับคือเหรียญเนื้อเงินอ่ะ150 บางวาระก็หลักร้อยนะครับบางวาระก็หลักพันขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตนะครับนี่แนะนำเบื้องต้นแล้วกันนะครับคราวนี้มาดูอีกห่อหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูสดๆเลยนะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาขายในกล่องนี้ในซองนี้นะครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละอำเภอกันนะครับผมร้านผมก็อยู่จังหวัดสุราษฎร์นะครับหลายๆท่านสอบถามว่าอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับใครที่อยากจะขายคือผมจะเน้นส่งมาขายนะครับเน้นส่งมาขาย 100% นะครับนี่สุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดที่ผมอยู่แล้วก็คนที่ส่งมาขายก็อยู่สุราษฎร์เช่นเดียวกันนะครับอยู่จังหวัดเดียวกันยังส่งมาขายเลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอยู่คนละอำเภอกันถ้าเกิดว่าจะขับรถเอาเหรียญมาขายที่ร้านที่ผมอ่ะมันก็ต้องเสียค่าน้ำมันไม่คุ้มนะครับส่งมาขายจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าค่าส่งประมาณ 40-50 บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าพี่เขาเติมน้ำมันแล้วเขาขับมาขายเองอ่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายถึง500บาทนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเหตุผลที่ส่วนใหญ่เขาจะส่งมาขายนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับนี่นะครับก็มีทั้งเหรียญย่อยๆแล้วก็เหรียญหลักๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเหรียญ1บาทตราแผ่นดินนะครับปกติ1บาทตราแผ่นดินแบบเนี้ยคือผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับแบบปกติอ่ะผมไม่ได้เน้นรับซื้ออันเนี้ยคือซื้ออยู่สภาพเนี้ยไม่เกิน3บาทนะครับสภาพเนี่ยพี่เขาเขียนมานะครับ52เหรียญนะครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับคือผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับเหรียญบาทรุ่นเก่าผมจะเน้นรับซื้อ1บาทครุฑมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็น1บาทตราแผ่นดินแบบหายากอ่ะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวดูเหรียญในถุงนี้ก่อนว่าได้อะไรมาบ้างนะครับมี1บาทตราแผ่นดินนะครับตามที่พี่เขาแจ้งมานะครับ50กว่าเหรียญนี่นะครับสภาพนี้ไม่เกิน3บาทนะครับแล้วก็มีเหรียญนี้มาด้วย1เหรียญนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับมิจฉาชีพออกระบาดเยอะมากนะครับมิจฉาชีพหลอกให้ทำใบรับประกันนะครับใครที่มีเหรียญอยากจะขายห้ามทำใบรับประกันนะครับยกตัวอย่างร้านผมเนี่ยคือถ้าเกิดมีเหรียญก็ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับสามารถส่งเหรียญมาขายแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีได้เลยนะครับอันนี้เป็นเลขที่บัญชีที่พี่เขาแนบมานะครับมี1บาทแผ่นดิน1เหรียญแล้วก็1บาทแผ่นดิน52เหรียญแล้วก็มีเหรียญนี้อีก1เหรียญนะครับที่พี่เขาส่งมานะครับส่งมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับอันนี้คือส่งเหรียญมาขายพอผมตรวจสอบเหรียญเรียบร้อยโอเคตรงตามที่คุยกันนะครับ
จะโอนเงินให้นะครับตามเลขที่บัญชีที่แนบมาอันนี้คือขั้นตอนของการขายเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับแจ้งราคาเลยนะครับ1บาทตราแผ่นดินแบบปกติทั่วไปเนี่ยไม่เกิน3บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ประมาณว่าช่วยซื้อมากกว่านะครับเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อคือเหรียญนี้นะครับ คือเหรียญนี้นะครับเหรียญที่ผมต้องการนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมทำคลิปรับซื้อบ่อยๆนะครับเหรียญ25สตางค์แบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับคืออยากจะแนะนำนิดนึงนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญผิดพลาดจากการผลิตมากกว่านะครับอันนี้คือเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อที่ผมเน้นรับซื้อในรายการนี้นะครับก็คือเหรียญในลักษณะของพระเศียรตรงแบบนี้นะครับส่วนเหรียญอันเนี้ยเป็นเหรียญที่ผมช่วยซื้อมากกว่านะครับเหรียญอันนี้คือเหรียญช่วยซื้อนะครับผมไม่ได้เน้นผมเน้นเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะครับนี่นะครับการสังเกตเหรียญนะครับเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นพระเศียรกลับนะครับแต่ว่าเหรียญเนี้ยที่พี่เขาค้นหาพี่เขาเจอแล้วก็ที่ส่งมาขายอ่ะคือเป็นเหรียญในลักษณะของพระเศียรตรงนะครับอาจจะไม่ตรง 100% นะครับอาจจะไม่ตรง 100% แต่ก็คือเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับนี่นะครับคือผมเน้นรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูเพิ่มเติมนะครับ ขออนุญาตหาตัวอย่างนิดนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอจัดฉากใหม่แล้วกันนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญที่พี่เขาส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์ตราแผ่นดินนะครับนี่นะครับการสังเกตนะครับตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมรับซื้อนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพสวยๆอ่ะคือจะได้อยู่ที่ประมาณ500นะครับแต่ว่าอันเนี้ยพิจารณาตามสภาพด้วยนะครับสภาพผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับนี่นะครับใครมีพระเศียรตรงแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับสวยๆผ่านการใช้งานไม่บิดไม่ดำไม่ชำรุดซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับวางไว้ก่อนนะครับผมให้ดูตัวอย่างเหรียญแบบปกตินะครับนี่นะครับผมเพิ่งทำคลิปไปไม่กี่วันนี้เองนะครับมีส่งมาขายแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญ25สตางค์แบบปกติทั่วไปนะครับเนี่ยจะเป็นพระเศียรกลับแบบนี้นะครับ25สตางค์50สตางค์จะเป็นพระเศียรกลับหมดเลยนะครับอันนี้คือเหรียญปกติทั่วไปนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนี่นะครับเป็นลักษณะพระเศียรตรงพระเศียรเกือบตรงพระเศียรขวางนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับอันนี้เหรียญที่พี่เขาส่งมาขายนะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างที่ผมเคยได้มานะครับนี่นะครับยังมีพบเจออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพระเศียร เกือบตรงเหมือนกันนะครับแต่เหรียญนี้จะสภาพดีหน่อยนะครับนี่นะครับคือเหรียญที่ผมรับซื้อเป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงๆนะครับไม่ได้มาทำคลิปหลอกไม่ได้มาทำคลิปบอกว่ารับซื้อเหรียญที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีการส่งมาขายนะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับใครที่มีเหรียญเก่าๆเยอะๆนะครับลองสังเกตดูนะครับเหรียญในลักษณะแบบเนี้ยคือจะเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญปกติทั่วไปแบบนี้จำนวนการผลิตเยอะนะครับ
เนี่ยถ้าเป็นหัวกลับแบบเนี้ยจำนวนการผลิตเยอะแล้วก็นักสะสมเขายังไม่นิยมนะครับเขาจะนิยมอะไรที่มันแปลกๆอะไรที่มันหายากนะครับแต่ว่าในความหายากอ่ะจะต้องเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญดัดแปลงแก้ไขปลอมแปลงนะครับจะต้องเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตจริงๆถึงจะขายได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกที่ผมได้มานะครับแล้วก็วันนี้ได้มาเพิ่มอีก1เหรียญนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์ตราแผ่นดินเช่นเดียวกันนะครับก็มาแนะนำนะครับใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่ามาแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่สนใจนะครับต้องการที่จะสะสมหรือว่าต้องการที่จะสร้างรายได้จากเหรียญตรงนี้นะครับขายได้จริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเหรียญนี้ก็มีการพบเจอจริงๆนะครับเหรียญนี้ส่งมาขายล่าสุดนะครับจาก FC จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมจะให้ดูตัวอย่างเหรียญ1บาทตราแผ่นดินนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับเหรียญแบบธรรมดาแบบเนี้ยคือผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับเหรียญปกติธรรมดานะครับลักษณะเดียวกันก็คือจะเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้คือแบบธรรมดานะครับแต่ว่ามันมีแบบหายากอยู่นะครับมันมีแบบหายากอยู่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับพอดีมีของลูกค้าฝากไว้นะครับขออนุญาตรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นหัวกลับนะครับแบบนี้เล่นกันหลักหน่วยเท่านั้นเองนะครับผมซื้อเข้าอยู่เหรียญละไม่เกิน3บาทนะครับอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับผมจะเน้นรับซื้อแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแบบที่หายากนะครับอยากให้ลองสังเกตนะครับอยากให้ลองใครมีเหรียญเยอะๆลองสังเกตดูนะครับเหรียญรุ่นเก่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันจะมีราคาขึ้นไปอีกนะครับเล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันราคาตามสภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับจะเป็นหัวกลับนะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับจะเป็นหัวตรงแบบนี้นะครับแบบนี้มีราคานะครับเล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันราคาตามสภาพนะครับโอเคนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็สามารถดูคลิปย้อนหลังทางเพจได้นะครับส่วนใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับแล้วต้องการที่จะขายสามารถถ่ายรูปชัดๆส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อเบื้องต้นนะครับหน้าเพจของผมนะครับเพจสลานลมคอย FCส่งข้อความนะครับส่งข้อความมาได้เลยนะครับข้อความเพจหรือว่า อีกหนึ่งเพจก็ได้นะครับเพจสำรองนะครับเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับอันนี้เป็นเพจสำรองนะครับก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับได้ทั้ง2ช่องทางนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับทางไลน์ก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็น FC ทางช่อง YouTube นะครับติดต่อทาง LINE@734GHFLF นะครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับขอย้ำอีกนิดนึงนะครับผมรับซื้อแค่บางเหรียญนะครับไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญที่ทุกๆคนมีนะครับผมรู้นะครับบางคนเขามีเหรียญเยอะนะครับทุกคนมีเหรียญพูดง่ายๆนะครับคนที่มาดูคลิปมีเหรียญกันทุกคนนะครับแต่ว่ามีแบบที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีแบบที่ผมรับซื้อก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูนะครับคือมันไม่ได้ขายได้ทุกเหรียญนะครับเหรียญ10บาทก็รับซื้อแค่บางปีพ.ศ.เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญ10บาทแล้วจะซื้อทุกเหรียญนะครับรับซื้อปี31ปี41นะครับก็ต้อง ต้องดูรายละเอียดของการรับซื้อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดูคลิปผ่านๆแล้วคิดว่าขายได้หมดเลยไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าท่านคิดแบบนั้นโอกาสที่จะโดนมิจฉาชีพหลอกมีเยอะมากนะครับอยากให้ดูรายละเอียดสักนิดนึงนะครับว่ามีเหรียญแบบที่รับซื้อหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์นี้เที่ยงพอดีนะครับ
รายการเหรียญที่รับซื้อสามารถรับชมได้นะครับหน้าเพจหรือว่าทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับนี่นะครับก็มีคลิปที่ผมทำไว้นะครับมีทั้งไลฟ์สดมีทั้งคลิปให้ข้อมูลเหรียญนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับวิดีโอนะครับอันนี้หน้าเพจปกตินะครับแล้วก็กดไปที่วิดีโอก็ได้นะครับก็จะมีคลิปลองรับชมดูนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นคลิปสั้นนะครับก็จะเป็นคลิปในกระแสคลิปรีลนะครับคลิปรีลผมแจ้งนิดนึงนะครับคลิปสั้นพวกเนี้ยมันจะกำหนดเวลาได้แค่ไม่กี่นาทีนะครับนาทีครึ่งนะครับเนื้อหารายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับก็อยากจะแนะนำให้ดูคลิปยาวจะได้ข้อมูลมากกว่านะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอไปเช็คเหรียญนะครับแล้วก็โอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้ที่ส่งเหรียญมาขายนะครับนี่นะครับขายเหรียญไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เจอกันไลฟ์ต่อไปไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ